การยอมรับความแตกต่างจริงๆมันเป็นสิทธิมนุษยชนพื้นฐานที่ทุกคนควรจะต้องได้รับการยอมรับมันเป็นไปไม่ได้ที่ในสังคมคนกลุ่มนึงเนี่ยทุกคนจะเหมือนกันเพราะว่าความแตกต่างของแต่ละคนและเอกลักษณ์ทักษะความสามารถของแต่ละคนความแตกต่างของเนี้ยมันเป็นตัวที่รวมกันเพื่อทำให้สังคมหนึ่งมันอยู่ได้เซปก็เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมนะคะที่มีจุดมุ่งหมายในการสร้างโอกาสในการทำงานให้กับกลุ่มคนที่เราเรียกว่า neurodivergent community ซึ่งจริงคนกลุ่มนี้ความหมายเขาก็คือคนที่มีระบบการทำงานของประสาทนี้ที่แตกต่างไปจากคนกลุ่มอื่นๆก็เช่นคนที่มีภาวะออทิสซึมดาวซินโดรมอย่างเงี้ยค่ะก็มีลูกชายที่มีออทิสซึมนะคะก็เลยมีความสนใจที่จะช่วยเหลือของคนกลุ่มนี้แล้วก็มาเจอกับคุณแม็กซ์ซึ่งเป็นโคฟาวเดอร์ที่มีพื้นฐานด้านการศึกษาพิเศษก็เลยมีความเชื่อว่าจะจัดตั้งอะไรขึ้นมาเพื่อให้เป็นองค์กรที่สามารถช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะให้คนกลุ่มนี้สามารถเข้าถึงการทำงานได้การที่เอื้องทำสเต็ปขึ้นมาเนี่ยโอเคแน่นอนอันแรกนี่ก็อาจจะด้วยความสนใจที่มาจากตัวลูกเอื้องเองก่อนแต่ว่าเมื่อมาทำเสร็จแล้วแน่นอนมันดีใจที่จริงมันไม่ใช่แค่ลูกเราเนอะมันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่สำหรับสังคมเพราะว่าเรามีคนกลุ่มนี้อยู่ในเมืองไทยค่อนข้างเยอะเรามีผู้พิการอยู่ในเมืองไทยก็ประมาณหลายล้านอยู่เพราะฉะนั้นคนจำนวนนี้หลายคนที่เขาไม่สามารถเข้าถึงการทำงานได้แล้วมันก็เป็นการเสียโอกาสให้บ้านเราเองเนี่ยสามารถจ้างงานคนไทยที่มีศักยภาพด้วยกันเองค่ะSTEP ทำอะไรบ้างหลักๆก็คือเราจะมีในส่วนของ Training Center นะคะซึ่งจะเป็นการฝึกสอนทักษะในการทำงานแล้วก็การดำรงชีวิตซึ่งเน้นการเรียนรู้แบบการลงมือปฏิบัติจริงแล้วน้องๆก็จะเข้ามาทำงานใน Business Unit ต่างๆของ STEP Coffee Shop ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่น้องเข้ามาทำงานแล้วก็จะได้รับโอกาสในการฝึกงานจริงและลงมือทำงานจริงค่ะสิ่งที่น้องเข้ามาแล้วก็ที่ได้รับหลักๆก็คือแน่นอนเป็นทักษะเฉพาะทางจะเป็นทักษะในเรื่องของการทำอาหารหรือว่าทำบาริสต้าอันนี้ขึ้นอยู่กับความสนใจของเขาแล้วมีอีกส่วนหนึ่งที่น้องค่อนข้างสนใจค่อนข้างเยอะก็จะเป็นงานในออฟฟิศมันก็จะมีทักษะอีกอันนึงที่เรียกว่า transferable skill ซึ่งเป็นทักษะที่น้องๆเอาไปใช้ได้ไม่ว่าจะทำงานอยู่ในองค์กรไหนก็ตามเช่นทักษะในการสื่อสารการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและอีกสิ่งหนึ่งที่น้องจะได้ก็แน่นอนค่ะเป็นความมั่นใจเนอะเมื่อเขามาทำงานได้แล้วก็ได้เรียนรู้ในสิ่งที่เขามีความสนใจและเขารู้สึกว่าเขาทำได้เขามีพัฒนาการมันก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้น้องในการออกไปสู่โลกข้างนอกได้ค่ะส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญก็คือการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเชิงลบที่มีอยู่ในสังคมเนอะวัตถุประสงค์หนึ่งที่เราพยายามจะทำก็คือการเป็น awareness raising platform ที่ทำให้คนอื่นที่เข้ามาใช้บริการในธุรกิจต่างๆของเราเนี่ยสามารถได้มีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ฝึกของเราที่ทำงานอยู่ในที่เนี่ยทำให้เขาสามารถมีความเจอจริงๆแล้วคนกลุ่มเนี้ยเขาไม่ได้แตกต่างจากเราเขามีความสามารถในการทำงานเหมือนกันฉะนั้นเมื่อคนกลุ่มเนี้ยที่มันเป็นลูกค้าของเราเนี่ยกลับออกไปสู่สังคมข้างนอกเนี่ยอาจจะไปคุยกับคนอื่นในองค์กรคุยกับพ่อแม่ที่บ้านคุยกับนายจ้างมันจะค่อยๆเปลี่ยนทัศนคติเชิงลบที่มีต่อคนกลุ่มนี้ไปเรื่อยๆค่ะการยอมรับในความแตกต่างและความคิดเห็นที่ต่างไปเนี่ยเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ทุกรูปแบบว่ามันเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นการเคารพซึ่งกันและกันการยอมรับความแตกต่างจริงๆมันเป็นสิทธิมนุษยชนพื้นฐานที่ทุกคนควรจะต้องได้รับการยอมรับ